การเงินของท่านที่เกิดราศีมีนประจำเดือนธันวาคมนี้การเงินของท่านเป็นอย่างไรเดี๋ยวแม่หมอบีมซีใครใจเลือกไพ่ออกมา3ใบนะคะใบแรกโอ้โหเทพธิดาพระจันทร์ค่ะท่านผู้ชมคะเทพธิดาพระจันทร์เนี่ยบอกว่าการเงินการทองของท่านที่เกิดราศีมีนมีความมั่งคั่งมีความร่ำรวยมีความอุดมสมบูรณ์อย่างเต็มที่เลยทีเดียวแถมซ้ำตัวท่านนะคะอยู่จุดไหนมุมไหนของโลกใบนี้ก็มีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากบุคคลต่างๆเนี่ยทั่วโลกเลยทีเดียวเรียกว่าตัวท่านเองเป็นผู้ที่มีผู้ที่ให้การอุปถัมภ์ตัวท่านนั่นเองค่ะนะคะโอ้โหได้เทพพระจันทร์สวยงามมากเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวเรามาดูใบที่3นะคะซึ่งแม่หมอได้เลือกออกมาแล้วโอ้คุณผู้ช่วยท่านผู้ชมคะท่านที่เกิดราศีมีนเห็นมีคะได้องค์พระพิฆเนศด้วยนะคะหยิบจับสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จมีความมั่งคั่งมีความร่ำรวยมีความอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยโภคทรัพย์ทรัพย์สินเงินทองนะคะในใจของตัวท่านที่เกิดราศีมีนในใจของท่านเนี่ยคิดอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะว่าตัวท่านเองเป็นผู้ที่มีความเต็มนะคะมีความอิ่มเอิบมีความอิ่มเอมใจอยู่ตลอดเวลาดังนั้นตัวท่านเองหยิบจับสิ่งใดจึงประสบความสำเร็จอยู่ตลอดเวลาเลยทีเดียวนะคะท่านที่เกิดราศีมีนนี่ฮะโอ้ไพ่สวยงามมากต่อมานะคะได้พระพิรุณนอกจากนี้ไพ่ยังแนะนำนะคะในเมื่อดวงชะตาของท่านเนี่ยดีอย่างนี้อยู่แล้วมีความมั่งคั่งมีความร่ำรวยมีความอุดมสมบูรณ์แบบนี้อยู่แล้วนะคะให้หมั่นสร้างบุญหมั่นสร้างกุศลแบ่งปันช่วยเหลือบุคคลต่างๆในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้นะคะท่านผู้ชมโอ้โหดูสิคะไพ่ทั้ง3ใบเนี่ยสวยงามทั้ง3ใบเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ชมดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีมีนมีความมั่งคั่งมีความร่ำรวยมีความอุดมสมบูรณ์ค่ะขอแสดงความยินดีกับท่านด้วยนะคะกลับสวัสดีทุกท่านที่เคารพรักอย่างสูงค่ะกลับมาพบกับแม่หมอบียิปซีใครใจกันอีกแล้วนะคะวันนี้แม่หมอบียิปซีใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีมีนซึ่งเป็นการพยากรณ์ดวงแบบรายเดือนประจำเดือนธันวาคมพ.ศ.2565ค่ะเรามาเริ่มรายการกันเลยนะคะโอมอคีพาหูบุพังสักการะวันทนังครูบาจาริยังอาจารยะเทวามุนีฤาษีสิทธาปิตมตาอโรคเยนะสุเขนะจะชมามีหังสาธุสาธุสาธุเป็นศิษย์มีครูนะคะดังนั้นเวลาที่นำวิชาของครูบาอาจารย์มาใช้เราก็จะต้องคอยระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์นะคะเดี๋ยวแม่หมอบีมสี่ใครใจเนี่ยเลือกไพ่ออกมาจำนวนทั้งสิ้น12ใบค่ะท่านผู้ชมคะไพ่พรหมยานของท่านอาจารย์พรหมยานรัตนยานพิโมกเนี่ยนะคะมีความแม่นยำและชัดเจนมีพลังงานที่เข้มขังพลังสูงเนี่ยมากที่สุดในโลกณขณะนี้นะคะสำหรับตัวท่านอาจารย์พรหมยานรัตนยานพิโมกเองก็ได้ใช้สรรพวิชานะคะในการรังสรรค์สร้างสรรค์ไพ่ชุดนี้เนี่ยออกมาตัวท่านอาจารย์ได้ใช้ระยะเวลาจำนวนทั้งสิ้นถึง7ปีเต็มเลยทีเดียวนะคะตัวท่านอาจารย์เนี่ยได้ใช้จิตและวิญญาณในการสรรสร้างไพ่ชุดนี้ออกมาค่ะสิ่งนี้เองอาจจะส่งผลให้ไพ่ชุดนี้เนี่ยมีความแม่นยำและชัดเจนมากที่สุดในโลกนะคะเพราะว่าตัวท่านอาจารย์พรหมยานรัตนยานพิโมกเนี่ยได้ใช้จิตและวิญญาณแบบแท้จริงเลยทีเดียวนะคะอ่ะมาเดี๋ยวแม่หมอไปยิ้มสิใครใจจะอ่านดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีมีนประจำเดือนธันวาคมให้ทุกท่านเนี่ยได้รับชมได้รับฟังกันนะคะโอ้โหไพ่สวยๆทุกใบเลยทีเดียวเอาละค่ะท่านผู้ชมคะมาเริ่มกันเลยทีเดียวค่ะโหไพ่สวยทุกใบสำหรับใบแรกนะคะได้เท้าทัตรสบอกว่าตัวท่านที่เกิดราศีมีนเป็นผู้ที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะ
เป็นผู้ที่ใจบุญสุนทานชอบสร้างบุญสร้างกุศลสิ่งนี้เองนะคะจึงทำให้ตัวท่านที่เกิดราศีมีนมักมีบุคคลต่างๆเนี่ยในวงสังคมนะคะให้การต้อนรับผลักดันสนับสนุนเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเลยทีเดียวไม่ว่าตัวท่านเองจะทำธุรกิจใดๆก็ตามนะคะทำธุรกิจออนไลน์ธุรกิจออฟไลน์หรือธุรกิจส่วนตัวมักได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากบุคคลต่างๆทุกวงการและทุกองค์กรโอ้โหแบบนี้นะเนี่ยเขาเรียกว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ตัวท่านเองเป็นผู้ที่เป็นคนดีนะคะเป็นคนดีมีพลังงานดีๆเห็นมั้ยเนี่ยมีพระเทพประทานโทษนะคะพระอรุณเทพบุตรค่ะใบนี้คือพระอรุณเทพบุตรนะคะเห็นไหมได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนเนี่ยจากบุคคลเนี่ยทุกวงการเลยทีเดียวนะคะอยู่จุดไหนมุมไหนของโลกใบนี้ก็ได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนนะคะทุกวงการต่อมานะคะโอ้โหอันนี้ก็จะคือพระอภัยมณีกับนางผีเสื้อสมุทรค่ะอยู่ในตำแหน่งที่ว่าการเงินการทองนะคะท่านผู้ชมท่านที่เกิดราศีมีนนะตัวท่านเองนะเดี๋ยวแม่หมอเนี่ยจะบอกทริคสำคัญให้นะคะตัวท่านเองเนี่ยต้องมีความเชื่อก่อนค่ะว่ามีความสามารถเป็นผู้ที่มีความมั่งคั่งมีความร่ำรวยได้ท่านต้องมีความเชื่อก่อนนะคะและให้แอคชั่นลงมือทำสร้างสิ่งใดก็ตามที่ตัวท่านเองเนี่ยมีความถนัดมีความรอบรู้ในเรื่องนั้นๆ นะคะแอคชั่นลงมือทำค่ะสร้างเขาจนเกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมาแล้วแบ่งปันออกไปนะคะยังสังคมยังทุกคนในชาติและทุกๆคนบนโลกนะคะบางท่านอาจจะมีวิธีการสอนวิธีการแต่งหน้าบางท่านอาจจะทำวิธีในด้านของการทำเล็บนะคะหรือมีวิธีการในเรื่องของการเรียนภาษาต่างประเทศอย่างไรเนี่ยให้พูดได้แบบคล่องแคล่วเหมือนเจ้าของภาษาในช่วงระยะเวลา1เดือน3เดือนครึ่งปีอันนี้เป็นการยกตัวอย่างหมายความว่าตัวท่านเองอาจจะมีไอเดียหรือมีสิ่งที่ต้องการสรรสร้างและลงมือทำให้แอคชั่นและลงมือทำในทันทีนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยสามารถสร้างเป็นรายได้ได้นั่นเองค่ะนะคะและตัวท่านเองจะต้องมีในด้านของความเชื่อว่าตัวท่านเองมีความรวยได้เป็นผู้ที่มีความมั่งคั่งประสบความสำเร็จในชีวิตได้นะคะอย่ารอคอยให้แอคชั่นและลงมือทำในทันทีนะคะถึงมีเงินค่ะนะอันนี้คือการรอคอยบางท่านรอคอยนะคะการรอคอยก็รออยู่นั่นแหละค่ะบางท่านมีโครงการที่ต้องการสรรสร้างและลงมือทำเนี่ยภายในสัปดาห์นี้ก็เดี๋ยวก่อนภายในเดือนนี้เดี๋ยวก่อนภายในครึ่งปีนี้เดี๋ยวก่อนจนไม่ได้ลงมือทำเสียทีนะคะนะนี่คือการรอคอยดังนั้นเนี่ยตัวท่านมีความรู้เรื่องใดมีความสามารถเรื่องใดให้แอคชั่นและลงมือทำในทันทีนะคะจะสามารถสร้างเป็นรายได้หรือเป็นช่องทางรายได้ที่เกิดขึ้นกับตัวท่านเนี่ยได้หลายช่องทางนะคะไม่ให้รอคอยให้แอคชั่นหรือตัวท่านเองอาจจะมีในด้านของการติดต่อเจรจาพูดคุยกับทางสถาบันการเงินต่างๆนะคะก็ต้องมีการแอคชั่นมีการดำเนินการนะคะอย่ารอคอยค่ะจะต้องมีในด้านของการดำเนินการนะคะการเงินถึงแม้และต้องมีจิตใจที่เชื่อด้วยว่าเป็นผู้ที่สามารถมีความมั่งคั่งมีความร่ำรวยได้ต้องมีความเชื่อแบบนั้นนะคะท่านผู้ชมต่อมาได้เทพพระพุทธนะคะไพ่ใบนี้บอกว่าในด้านของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวท่านกับบุคคลในครอบครัวเช่นคุณแม่เนี่ยความการพูดคุยมีความเข้าอกเข้าใจกันเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะแล้วก็จากญาติพี่น้องด้วยเช่นกันรวมถึงเพื่อนสนิทปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวท่านกับบุคคลต่างๆที่กล่าวมามีความเข้าอกเข้าใจกันเป็นไปในทิศทางที่ดีบางท่านอาจจะงานยุ่งงานเยอะงานแยะนะคะ
จึงทำให้ในเรื่องของการพูดคุยอาจจะน้อยหรือการพบปะกันน้อยหรืออยู่บ้านเดียวกันพูดคุยกันน้อยดังนั้นนะคะให้มีในด้านของการพูดคุยนะมีปฏิสัมพันธ์กันเนี่ยให้มากขึ้นค่ะท่านที่เกิดราศีมีนนะคะต่อมาค่ะท่านผู้ชมไพ่ใบนี้เราพูดไปแล้วนะคะว่าตัวท่านที่เกิดราศีมีนเป็นผู้ที่โชคดีนะคะมีผู้ให้การผลักดันให้การสนับสนุนแล้วก็มีผู้อุปถัมภ์ด้วยเรียกว่าดีเลยทีเดียวค่ะต่อมานะคะทศกัณฐ์ออกรบไพ่ใบนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้ตัวท่านที่เกิดราศีมีนนะคะงานยุ่งงานเยอะงานแยะนะคะและก็หากตัวท่านเองแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วช่วงนี้การพูดคุยกับบุตรหลานบริวารก็เขาอาจจะมีความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะคะดังนั้นตัวท่านผู้ชมเองต้องมีความเข้าอกเข้าใจในตัวบุตรหลานเนี่ยให้มากๆยิ่งขึ้นบางบ้านตัวบุตรหลานอาจจะอยู่ในช่วงของวัยรุ่นหรือบุตรหลานของท่านอาจจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงซึ่งในตลอดเดือนธันวาคมนี้นะคะการพูดคุยหรือปฏิสัมพันธ์ต่างๆต้องมีในด้านของความเข้าใจนะคะมีความเข้าใจพูดคุยมีปฏิสัมพันธ์กับบุตรหลานของตัวท่านเนี่ยให้มากเป็นพิเศษค่ะนะคะท่านที่เกิดราศีมีนต่อมานะคะโอ้ไพ่ใบนี้สวยงามมากท่านผู้ชมค่ะไพ่ใบนี้คือพระรามแผลงสอนเห็นไหมคะไพ่ใบนี้บอกว่าเวลาที่ตัวของเราเองเนี่ยโฟกัสอะไรสักอย่างหนึ่งมีความมุ่งมั่นมีความตั้งมั่นตั้งจิตตั้งใจแล้วก็มีโฟกัสที่ชัดเจนตั้งจิตตั้งใจที่จะลงมือทำสร้างสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมมีการตัดสินใจและเห็นเป้าหมายและมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วนะคะลงมือทำแอคชั่นเริ่มลงมือทำเริ่มจากการศึกษาเรียนรู้นะคะมีความรู้อยู่แล้วก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะนำตัวเองเข้าไปใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ซึ่งมีความรอบรู้หรือผู้ที่ประสบความสำเร็จแล้วนะคะนำตัวเองนะคะเข้าไปใกล้ชิดกับบุคคลต่างๆเหล่านั้นและเมื่อตัวท่านเองมีการตัดสินใจแล้วเอาล่ะถึงเวลาแล้วที่ฉันจะสรรสร้างและลงมือทำสิ่งนี้เนี่ยให้เกิดเป็นรูปธรรมให้จงได้ตัวท่านเองก็ต้องมีในด้านของแรงปรารถนาอันแรงกล้าค่ะมีความปรารถนาอันแรงกล้าว่าฉันต้องทำให้สำเร็จภายในระยะเวลา2วัน2อาทิตย์2เดือนครึ่งปี1ปีแม็กซิมัมก็ไม่ควรจะเกิน1ปีนะคะท่านผู้ชมนะท่านจะต้องให้ระยะเวลาที่เหมาะสมนะคะและตัวท่านเองก็จะต้องมีการลงมือทำเนี่ยอย่างต่อเนื่องโดยนำวิสัยทัศน์นำอุปนิสัยนะคะของผู้ที่เขาประสบความสำเร็จแล้วมาใช้คือความมีวินัยการลงมือทำอย่างต่อเนื่องการศึกษาค้นคว้าหาความรู้การนำตัวเองเข้าไปใกล้ชิดกับผู้ที่เขาประสบความสำเร็จแล้วและเกิดข้อสงสัยใดๆสามารถนำความสงสัยนั้นไปสอบถามกับผู้ที่คุณไปศึกษาเรียนรู้กับเขาหรือกับผู้ที่ประสบความสำเร็จมานะคะท่านที่เกิดราศีมีนนะคะมีเป้าหมายมีความมุ่งมั่นมีความตั้งมั่นแบบจริงจังแบบชัดเจนนะคะสิ่งนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นมีโอกาสเป็นรูปธรรมอย่างแน่นอนนะคะห้ามรอคอยต้องมีการลงมือทำในทันทีและห้ามลังเลสงสัยในสิ่งที่ตัวท่านกำลังตัดสินใจลงมือทำหรือบางท่านอาจจะลงมือทำไปแล้วนะคะในระหว่างทางก็ไม่ควรจะมีความลังเลไม่ควรจะสงสัยนะคะเพราะว่าได้ตัดสินใจอย่างแน่นอนแล้วว่าต้องประสบความสำเร็จนะคะและเมื่อประสบความสำเร็จและได้ลงมือทำแล้วต้องมีการประเมินผลคอยดูแลการเจริญเติบโตของสิ่งที่ตัวท่านสรรสร้างและลงมือทำเมื่อเป็นรูปธรรมชัดเจนแล้วใช้งานได้แล้วให้แบ่งปันเรื่องราวดีๆเหล่านี้นะคะไปยังบุคคลต่างๆในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้ค่ะสิ่งที่ตอบกลับมาก็คือความภาคภูมิใจและสิ่งที่ตอบกลับมาคือกัลยาณมิตรมิตรภาพบางท่านอาจจะได้ในด้านของการขยายคอนเนคชั่นต่างๆออกไปและบางท่านอาจจะประสบความสำเร็จได้ความมั่งคั่งความร่ำรวยกลับมานะคะอย่ารอคอยนะคะสำหรับท่านที่กำลัง
จะตัดสินใจอยู่หรือกำลังรอเวลาจะเริ่มต้นปีใหม่นะคะไม่ต้องเลยนะคะให้แอคชั่นในทันทีนะคะต่อมาค่ะท่านผู้ชมโอ้โหไพ่ใบนี้นะคะพระนางกัลยาณีนะคะพระนางเบญจกัลยาณีนะคะพระนางเบญจกัลยาณีไพ่ใบนี้สวยงามมากเลยทีเดียวนะคะท่านที่เกิดราศีมีนไพ่ใบนี้บอกว่าสำหรับท่านที่แต่งงานแล้วนะคะคู่ครองคู่ชีวิตของท่านเนี่ยมักเข้ามาผลักดันเข้ามาสนับสนุนนะคะดวงชะตาของท่านให้มีในด้านของความเจริญรุ่งเรืองความก้าวหน้าค่ะหยิบจับสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จความรักของท่านเป็นความรักที่มีความโรแมนติกนะคะมีความเข้าอกเข้าใจกันมีการดูแลเอาอกเอาใจใส่กันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันสำหรับท่านที่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะในไพ่บอกเลยว่ามีเกณฑ์การแต่งงานกำลังจะได้รับฟังข่าวดีในช่วงปลายปีนี้ล่ะค่ะนะคะท่านที่เกิดราศีมีนโอ้ไพ่สวยงามมากสำหรับท่านที่ยังไม่มีแฟนระวังตัวให้ดีนะคะในเดือนธันวาคมนี้นะอาจมีเนื้อคู่มีคนที่ถูกจิตถูกใจเข้ามาทำความรู้จักกับตัวท่านค่ะนะคะบอกเลยว่าเป็นคนใกล้ชิดเป็นคนใกล้ตัวของท่านที่เกิดราศีมีนนะคะและสำหรับท่านที่มีพาร์ทเนอร์และหุ้นส่วนในไพ่บอกเลยว่าพาร์ทเนอร์และหุ้นส่วนของท่านเนี่ยจริงจังจริงใจการที่ตัวท่านเองมีพาร์ทเนอร์มีหุ้นส่วนเข้ามาในชีวิตของคุณพาร์ทเนอร์และหุ้นส่วนท่านนี้ให้การผลักดันให้การสนับสนุนในธุรกิจกิจการงานของตัวท่านเนี่ยเป็นอย่างดีช่วยทำให้ธุรกิจกิจการงานของท่านมีเกณฑ์การเจริญเติบโตนะคะอยู่ตลอดเวลาโอ้โหท่านผู้ชมนี่ดูไพ่พญาราชสีห์ไพ่ใบนี้นะคะเตือนมาค่ะท่านผู้ชมสำหรับในเรื่องของสุขภาพพรรณนามัยท่านที่เกิดราศีมีนคะท่านต้องมีความระมัดระวังค่ะเกี่ยวกับในด้านของการปวดศีรษะการใช้ความคิดเยอะบางท่านเรียนเยอะบางท่านเรียนแยะบางท่านยุ่งกับธุรกิจการงานเนี่ยมากจนลืมกันพักผ่อนจนลืมรีแลกซ์จนลืมนำตัวเองเนี่ยไปเที่ยวนะคะไปเที่ยวสถานที่ต่างๆไปเที่ยวต่างจังหวัดเที่ยวทะเลเที่ยวเขาใหญ่หรือบางท่านสามารถที่จะเดินทางท่องเที่ยวไปยังต่างประเทศได้ด้วยนะคะในไพ่บอกว่าให้ระมัดระวังสุขภาพเกี่ยวกับในด้านของการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะให้มากๆค่ะท่านที่เกิดราศีมีนต่อมานะคะท่านผู้ชมโอ้โหได้ไพ่องค์เทพพระอินทร์ค่ะโอ้สวยงามมากเลยนะคะท่านผู้ชมไพ่ใบนี้ไพ่ใบนี้นะคะบ่งบอกว่าตัวของท่านที่เกิดราศีมีนเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองเนี่ยตลอดเวลาเลยทีเดียวค่ะนะและไพ่ใบนี้บอกว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคอยปกปักรักษาคุ้มครองท่านเนี่ยเป็นอย่างดีที่อยู่อาศัยก็มีนางฟ้าเทวดาคอยปกปักรักษาคุ้มครองเป็นอย่างดีด้วยเช่นกันและสำหรับท่านใดที่มีเกณฑ์การเดินทางไปยังต่างถิ่นต่างแดนไปเหนือล่องใต้ไปต่างประเทศเกณฑ์การเดินทางในครั้งนี้ปลอดภัยค่ะแถมซ้ำยังมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ซึ่งอยู่ปลายทางด้วยค่ะที่อยู่อาศัยดีแบบนี้นะคะหรือออฟฟิศในที่ทำงานของท่านดีอย่างนี้อยู่แล้วนะคะยิ่งจะต้องคอยดูแลห่วงจุ้ยให้ถูกต้องตามหลักและเหมาะสมอยู่ตลอดเวลาค่ะอย่างเช่นหิ้งพระหิ้งเจ้านี่นะคะจะต้องคอยปัดฝุ่นออกอยู่บ่อยๆนะคะพยายามอย่าให้มีฝุ่นเพราะว่าเวลาหิ้งพระหิ้งเจ้ามีฝุ่นเยอะดอกไม้ที่อยู่บนแจกันเหือดแห้งแล้วก็นะคะจะทำให้การเงินการทองของเราเนี่ยเหือดแห้งตามไปด้วยดังนั้นนะคะจะต้องคอยดูแลหิ้งพระหิ้งเจ้าคอยเปลี่ยนต้นไม้ดอกไม้นะคะคอยเติมน้ำที่หิ้งพระเนี่ยให้ดีๆนะคะท่านผู้ชมต่อมาอ้ออีกนิดนึงนะคะเสริมอีกนิดนึงสำหรับสุขภาพพรรณนามัยนะคะของคุณพ่อแข็งแรงค่ะนะคะสำหรับสุขภาพพรรณนามัยของคุณแม่ก็แข็งแรงด้วยเช่นกันค่ะนะคะอย่าลืมนะคะท่านที่เกิดราศีมีนท่านเองจะต้องมีในด้านของการปฏิสัมพันธ์มีการพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ให้มากๆกว่านี้นะคะบางท่านอยู่บ้านเดียวกันแต่การพูดคุยเป็นไงคะน้อยบางท่านอยู่ต่างถิ่นต่างแดนอยู่เหนือร่องใต้อยู่ต่างประเทศนะต้องเป็นไงคะกิ๊งกางนะคะ
โทรมาพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ให้บ่อยๆมากๆยิ่งขึ้นนะคะต่อมาค่ะพระคันธกุมารท่านผู้ชมคะไพ่ใบนี้พระองค์พระคันธกุมารเนี่ยตัวพระองค์เนี่ยนะคะเป็นพี่ชายขององค์พระพิคเนตค่ะและเขาอยู่ในตำแหน่งการงานแบบนี้นะคะเขาบอกว่าหน้าที่การงานของท่านที่เกิดราศีมีนเนี่ยหน้าที่การงานดีเลิศมากนะคะปฏิบัติงานเนี่ยประสบความสำเร็จไม่ว่างานนั้นไม่ว่างานชิ้นนั้นนะคะจะมีความท้าทายแค่ไหนก็ตามตัวท่านเป็นผู้ที่สามารถนำในด้านของความรู้ความสามารถสรรพวิชาต่างๆของท่านเนี่ยนะคะมาบริหารจัดการในด้านของการงานให้ประสบความสำเร็จรุ่งร่วงเนี่ยไปได้ด้วยดียิ่งท่านใดที่ไปสมัครงานเอาไว้ไปสอบสัมภาษณ์เอาไว้เกณฑ์การได้งานนั้นๆมีสูง 100% เลยทีเดียวนะคะท่านที่เกิดราศีมีนโอ้ไพ่สวยงามมากๆเลยหน้าที่การงานก็ดีเลิศมากๆต่อมานะคะได้รจนากับสังทองโอ้โหไพ่ใบนี้เขาบอกว่าตัวท่านที่เกิดราศีมีนนะคะจะต้องลุกขึ้นมาค่ะไม่ว่าท่านจะเป็นหญิงเป็นชาย LGBTQบุคลิกภาพนะคะมีความสำคัญมากที่สุดกับท่านณตอนนี้ท่านต้องลุกขึ้นมาบริหารจัดการนะคะการแต่งเนื้อแต่งตัวให้ดูดีค่ะท่านใดดูดีอยู่แล้วก็เสริมนิดๆหน่อยๆนะคะแต่สำหรับท่านใดที่ยังไม่เลิศยังไม่ดีก็ต้องทำให้ดีทำให้เลิศแต่งเนื้อแต่งตัวเนี่ยให้ถูกต้องถูกตามกาลเทศะนะคะแต่งเนื้อแต่งตัวให้ดูดีแต่งเนื้อแต่งตัวให้เวลาเราเดินไปไหนไปติดต่อที่ใดแล้วให้มีเงินเข้ามาสู่ตัวเรานะคะแต่งเนื้อแต่งตัวให้เหมาะสมนะคะในไพ่บอกมาเลยนะต้องเปลี่ยนแปลงในเรื่องของบุคลิกภาพการแต่งเนื้อแต่งตัวหรือท่านใดที่มีในด้านอื่นๆที่จะต้องพัฒนาในด้านของบุคลิกภาพของตัวท่านนะคะเผื่อท่านโชคดีมีคนมาบอกมาทักมาทายนะให้รีบพัฒนานะคะปรับปรุงแก้ไขในด้านของบุคลิกภาพของตัวท่านเองเนี่ยให้มากๆค่ะนะคะยิ่งแต่งตัวดีแต่งตัวให้มีทันสมัยนะคะแล้วก็แต่งตัวให้เกียรติกับสถานที่นะยิ่งเป็นการดีและทำให้ตัวเองเนี่ยเปิดทรัพย์ด้วยรับทรัพย์ไปในตัวด้วยนะคะท่านผู้ชมนะคะเอาละค่ะต่อมาค่ะมาดูนะคะไพ่ใบนี้คือพระนางสุพรรณมัจฉานะคะพระนางสุพรรณมัจฉาไพ่ใบนี้ดีมากเลยเป็นสุดท้ายไพ่ใบนี้บอกว่าตัวท่านที่เกิดราศีมีนนะคะตลอดเดือนธันวาคมนี้มักมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากบุคคลต่างๆนะคะทุกวงการและทุกองค์กรได้รับคนที่มีความจริงจังจริงใจนะคะมาดูแลมาใกล้ชิดท่านและตัวท่านเองช่วงนี้เหมือนกับมีเสน่ห์ด้วยแหละนะเป็นผู้ที่มีเสน่ห์นะคะเวลาใครมาพูดคุยมาใกล้ชิดแล้วเขาก็อยากจะคุยกับท่านอยู่นานๆอยากจะแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกับตัวท่านเนี่ยนานๆ นะคะเรียกว่ามีกัลยาณมิตรที่ดีอย่าลืมนะคะปรับปรุงพัฒนาบุคลิกภาพของตัวท่านค่ะเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดียิ่งๆขึ้นไปนะคะท่านผู้ชมโอ้โหไพ่แต่ละใบของท่านผู้ชมโดยรวมแล้วเนี่ยดีมากๆเลยทีเดียวนะคะท่านที่เกิดราศีมีนเอาละค่ะแม่หมอเบยิปซีใครใจก็ได้พยากรณ์ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีมีนประจำเดือนธันวาคมพ.ศ. 2565จบลงแล้วนะคะแม่หมอเบยิปซีใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณเพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกๆท่านทุกๆคนทั่วโลกโดยเฉพาะชาวเยอรมนีอเมริกาไอซ์แลนด์นอร์เวย์สวีเดนออสเตรียออสเตรเลียฮ่องกงเกาหลีลาวกัมพูชาเวียดนามพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและพี่น้องคนไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกเข้ามารับชมคลิปดีๆของแม่หมอบียิปซีใครใจกันครั้งใดก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งและกดติดตามและกดซุปเปอร์แทงส์ให้กับแม่หมอบียิปซีใครใจค่ะก่อนจากกันแม่หมอบียิปซีใครใจขอให้เพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลก
โชคดีมีความสุขมั่งคั่งร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นและกลับมาพบกับแม่หมอบียิปซีใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปกราบสวัสดีค่ะ Merry Christmas